กับผมว่ามันเป็นการปฏิบัติที่ตรงข้ามนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการปฏิรูปไปสู่ประชาธิปไตยมันการเป็นการปฏิรูปไปสู่อำนาจนิยมซะมากกว่านะครับท่านประธานที่เคารพทำไมถึงว่างั้นครับเพราะว่าคณะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนั้นนะครับก็เป็นคณะซึ่งปกครองประเทศในขณะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจึงต้องปฏิบัติตามนโยบายของท่านเหล่านั้นก็พูดกันง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงประชาธิปไตยนั่นคืออำนาจของพี่น้องประชาชนท่านผู้ทรงเกียรติในที่นี้500ท่านนั้นเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกมาก็เป็นของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนแต่ก็ยังมีบางท่านผู้ทรงเกียรติในวุฒิสภาในสภาที่วุฒิสภากล่าวว่าผมชอบประเด็จการประชาธิปไตยผมก็ยอมรับนะครับมันก็เป็นประชาธิปไตยของคนส่วนน้อยกลุ่มหนึ่งซึ่งมีคสช.คณะรัฐมนตรีแล้วก็แม่น้ำทั้ง5หรือสภานั่นเองเพราะฉะนั้นมีการเลือกตั้งกันมา250คนจึงมีการเลือกตั้งโดยสมาชิกของคนส่วนน้อยก็เป็นประชาธิปไตยนะครับถ้าเราจะเรียกให้ถูกก็ว่า500คนนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก250คนนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนคสช.ครับอันนี้เป็นการเข้าใจที่ถูกต้องเลยเพราะนั้นเมื่อมีอำนาจอย่างนี้ผู้ที่กระทำการในเรื่องการล่าปฏิรูปของประเทศจึงมีแนวคิดเช่นนั้นจึงเกิดปัญหามากมายว่ามันถอยหลังไปสู่คนกลุ่มน้อยปกครองประเทศเท่านั้นเองนะครับการเศรษฐกิจก็เหมือนกันเมื่อปกครองอย่างนี้การล่าการปฏิรูปประเทศจึงมองไปถึงอำนาจนิยมมองถึงนายทุนผูกขาดที่เข้ามาจึงทำให้ประเทศของเราเนี่ยประชาชนจนยากเป็นที่สุดของโลกเลยนะครับอันดับหนึ่งคนรวยมีเพียง 1% เท่านั้นประมาณ 500,000 คนนอกนั้นจนหมดแล้วครับถ้าพูดถึง GDP เราก็พูดเสมอว่า GDP ประเทศเรานั้นได้เพิ่มขึ้นแต่ใน10ประเทศนะครับท่านประธานที่เคารพครับเราเป็นอันดับโลนะครับอันดับโลครับสูงแค่พม่าลาวเท่านั้นผมพูดถึง GDP เนี่ยผมอยากกลับเรียนท่านที่เคารพว่าคงมีคนฟังที่บ้านนะครับเพื่อความเข้าใจ GDP ก็คือรายได้ของประเทศเท่านั้นเองพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่บ้านก็มีรายได้ประจำครอบครัวแล้วครับสามีภรรยาหาเงินได้ 20,000 บาทใช้จ่ายให้ลูกไปเรียนหนังสือ 10,000 บาทใช้จ่ายอย่างอื่นติดประทาน 5,000 บาทก็เหลือ 5,000 บาทครับมันเพิ่มแต่ละปีถ้าปีหน้าเหลือ 6,000 บาทมันก็เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนี่เป็น GDP ของครอบครัวนะครับก็เป็น GDP ของหมู่บ้านของประเทศสูงมากขึ้นละเอียดขึ้นไปหน่อยนั่นก็คือว่ารายได้ของงบประมาณของแผ่นดินล่ะการลงทุนล่ะรายใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนก็มารวมหมดหักลบการค้าขายซื้อขายต่างประเทศไอ้นี่เป็น GDP ของประเทศเราเพิ่มน้อยที่สุดนะครับท่านที่ทั้งหลายท่านจะเห็นว่าในการปฏิรูปเราเนี่ยมันไม่ได้มีดีอะไรกันเลยผมคิดว่าเป็นการถอยหลังเข้าครองท่านที่เคารพท่านประธานที่เคารพนะครับครับพอพูดถึงลึกเข้าไปหน่อยในเรื่องสังคมการสาธารณสุขการสาธารณสุขเนี่ยนะครับเป็นเรื่องพี่น้องประชาชนโดยตรงผมจึงขอพูดในที่นี้ว่าเราปฏิรูปอย่างไรว่าพี่น้องประชาชนเรานั้นเดือดร้อนเรื่องนี้ครับเดิมทีเนี่ยเราใช้บัตรทองที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับไอ้30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็ไม่เท่าเทียมกันซะแล้วนะครับมันมีกองทุนหลายกองทุนไม่ใช่ว่ากองทุนข้าราชการกองทุนบัตรทองกองทุนทั้งกองทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับผมอยากจะกล่าวให้ท่านประธานว่าในกองทุนเหล่านี้ใน 48.8 ล้านคนนะครับเป็นกองทุนบัตรทองนะครับก็ได้งบแค่ 2,592 บาท89สตางค์อันนี้อาจจะเพิ่มเป็น 3,000 บาทแล้วนะครับสิทธิข้าราชการกองทุนสีราชการมี 4.97 ล้านคน5ล้านคนนะครับมีรายได้หัว 12,678 บาท276บาท6สตางค์นะครับต่อหัวต่อคนนะครับของพี่น้องประชาชน 3,000 บาทนะครับประกันสังคม 3,354 บาทนี่คือความเหลื่อมล้ำที่การปฏิรูปจะต้องจัดการเรื่องนี้นะครับเพื่อหาประมาณให้เพิ่มขึ้นแล้วที่น่าเสียดายในการผ่านมานั้นพี่น้องที่เคารพครับท่านที่เคารพครับที่ผ่านมานั้นนะครับ
เราไปแยกครับว่ามีคนจนเนี่ย14ล้านนี่เป็น14ล้าน5แสนคนแล้วครับคนจนได้ไปหักกัน48ล้านก็เลย30กว่าล้าน30ล้านต้องจ่ายโคเปนะครับต้องจ่ายร่วมนะครับเพราะเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ฝากท่านผู้ปฏิรูปที่รับปฏิรูปเนี่ยนะครับช่วยด้วยให้แก้ไขปฏิรูปให้ถึงประชาชนครับเอาผู้ด้วยการศึกษามีตัวเลขตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับงบประมาณการศึกษาเนี่ยปีหนึ่ง500ล้านประมาณใช้จ่าย5แสนท่านประธานที่เคารพทราบไหมครับนักเรียนเราเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมถึงมัธยมถึงมหาลัย14ล้านคนครับเรามาดูค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเอาเงินไปแจกเขาแต่ละคนเนี่ยมันจะได้คนละประมาณ 35,700 บาทครับหมายความว่านักเรียนทุกคนควรจะได้ขนาดนี้แหละบ้านผมนครพนมหรือที่อื่นก็ตามนักเรียนบ้านผมได้ปีละ 2,000 บาทครับ 2,000 บาทนี่ก็ไปใช้แค่ซื้อนมซื้อหลานก็ไม่ได้เพราะเขาซื้อให้หมดอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องดูในเรื่องนี้ทำอย่างไรนะครับหัวใจของการศึกษาอยู่ที่เด็กนักเรียนเงินต้องไปสู่บ้านนอกประชาชนให้มากที่สุดหาการให้แน่นอนโรงเรียนมีพันคนคูณไปเลยก็ไปแบ่งกันแล้วการเงินนั้นส่งไปโดยตรงครับเป็นนิติบุคคลหรืออะไรก็ได้ที่ออกกฎหมายมาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ฝากครับท่านประธานที่เคารพหลายคนในที่นี้ได้แสดงความแนะนำว่าอยากให้สภาเป็นผู้พิจารณาเรื่องการปฏิรูปประเทศผมเห็นด้วย 100% นะครับเพราะพี่น้องประชาชนของเรานั้น500คนมาจากประชาชนเป็นของประชาชนเราต้องทำโดยประชาชนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับท่านประธานครับขอบคุณหมอครับ